สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆครูเพิ่งจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการนับเลขจากสิ่งรอบตัวเรานะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข5กันนะคะเด็กๆเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆพูดตามครูเพิ่งนะคะเลข1เหมือนเสาธงเก่งมากๆเลยค่ะตัวต่อไปนะคะเด็กๆเลข2เหมือนคอเป็ดอีกครั้งนะคะเลข2เหมือนคอเป็ดเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเด็กๆออกเสียงตามครูพึ่งนะคะเลข3เหมือนนกบินอีกครั้งค่ะเลข3เหมือนนกบินไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตัวต่อไปค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข4เหมือนเรือใบอีกครั้งค่ะเลข4เหมือนเรือใบมาถึงตัวสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆเลขอะไรคะเลข5มีหลังคาอีกครั้งค่ะเลข5มีหลังคาเก่งมากๆเลยค่ะเป็นการฝึกช่วยการจำเลขให้มันง่ายขึ้นนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆดูด้านบนเลยนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้นักเรียนระบายสีรูปภาพตามจำนวนตัวเลขนะคะเดี๋ยวเวลาเด็กๆดูนะคะให้เด็กๆดูแนวนอนนะคะทีละแถวทีละแถวนะคะอย่างเลข1ก็เป็นภาพอะไรคะภาพหมูใช่ไหมคะเลข2ก็เป็นภาพอะไรคะภาพแมวเลข3ภาพอะไรคะหมีแพนด้านะคะเวลาระบายสีนะคะให้ระบายให้ตรงกับจำนวนตัวเลขนะคะอย่างเลข1เราก็ระบายสีหมูกี่ตัวคะ1ตัวนะคะถ้าเลข2ก็ระบายสีภาพแมวกี่ตัวคะ2ตัวนะคะส่วนเลข3ภาพหมีแพนด้าเราก็ระบายสีหมีแพนด้า3ตัวนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆใบงานวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงครูเพิ่งฝากเด็กๆทำกันด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆครูพึ่งฝากเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพกันอีกครั้งนะคะด้วยการล้างมือบ่อยๆนะคะรวมถึงการสวมใส่แมสก่อนออกจากบ้านนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ